าดูครับราศีไหนที่จะให้โชคราบรอยโดยไม่คาดคิดเลยไม่ต้องดิ้นรนเลยมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกราศีละ1ใบนะครับโดยใช้12ราศีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วก็11 12มาดูนะครับราศีไหนตามสัญญานะครับราศีที่ได้ไพ่เด่นๆหรือว่าไพ่ดีๆถ้าไพ่รุนแรงเราก็อาจว่าไม่นะครับมาดูนะครับราศีแรกครับราศีมังกรเป็นไพ่ดาบนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงหรือว่าจะได้อะไรมาก็ต้องเรียกว่าลงทุนกันหน่อยดิ้นรนกันหน่อยมาดูนะครับราศีกุมนะครับไพ่แทมเพอแรนซ์การพูดการติดต่อการเจรจาอันนี้ก็เป็นใบหนึ่งนะครับพูดแล้วสามารถที่จะมีโชคมีลาภได้แต่ยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ถือว่ามีนะครับอ่ะนี่คือราศีกุมราศีมีนครับได้ไพ่10ดาบโอ้โหอย่าไปหวังเลย10ดาบนี่ต้องบอกว่าทำบุญเยอะๆนะครับช่วงนี้มักจะต้องดิ้นรนต้องทำต้องเหนื่อยถึงจะได้ตังค์นี่คือราศีมีนนะครับอ่ะมาดูครับราศีเมษนะครับได้ไพ่สีไม้เท้าอ่ะอันนี้ก็คือขยันชัยชนะจะประสบความสำเร็จทำอะไรต่างๆในช่วงนี้ราศีเมษต้องบอกว่าได้ด้วยความอุตสาหะวิริยะความขยันทำให้โดดเด่นอยู่มาดูนะครับราศีพฤษภแน่สองเหรียญหมุนติ้ว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 เลยในช่วงนี้ราศีพฤษภก็ต้องบอกว่าต้องจับจ่ายต้องลงทุนก่อนต้องแบบเขาเรียกว่ากู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าจะต้องมีเครดิตถึงจะได้ดีนะครับมาดูครับราศีเมถุนครับห้าไม้เท้าโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยสุดๆนะครับเหนื่อยและฝ่าฟันหรือว่าทำอะไรต่างๆต้องแบบหนักมากกว่าเดิมหรือว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมถึงจะได้เงินได้ทองอ่ะมาดูครับราศีกรกฎได้ไพ่3ดาบโอ้โหนะมันเป็นไพ่อุปสรรคกันหมดเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าต้องทำต้องลงแรงมีอุปสรรคติดขัดด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาน้ำเย็นเข้ารูปนะครับมาดูครับราศีต่อไปราศีสิงห์อ่ะนี่1ถ้วยก็เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์มีความผาสุกนะครับก็ต้องบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยพูดแล้วได้มีสิ่งต่างอาหารการกินใจดีความประสบความสำเร็จได้จากการเจรจามาดูนะครับราศีกันครับได้ไพ่แปดไม้เท้าความขยันความกระตือร้นมีความมุ่งมั่นมีความเพียรพยายามนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยการทุ่มเทความขยันมาดูครับราศีตุลครับโอ้โหนี่แหละครับที่อยากได้เพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีตุลครับนี่เป็นไพ่แบบว่ามีโชคราบรอยโดยไม่ต้องดิ้นรนเลยครับนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้เฮงสุดๆแรงสุดๆก็คือราศีตุลนะครับใครรู้ตัวว่าตัวเองเกิดราศีตุลนี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะอาจจะมีโชคราบรางวัลใหญ่ๆหรือว่าทำอะไรอยู่ดีๆก็มีคนแบบมาส่งเสริมมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเฮงมากตอนนี้ราศีตุลนะครับมาดูครับราศีพิจิกจัสติกคำมั่นคำสัญญาความสามารถจะประสบความสำเร็จต่างๆก็ต้องบอกว่ามีคำมั่นคำสัญญาหรือว่าต้องอาศัยลงทุนลงแรงแต่ก็ถือว่าประสบสำเร็จแต่จะได้จากหยาดเหงื่อและแรงกายตัวเองมาดูครับราศีสุดท้ายราศีธนูนะครับได้ไพ่7ถ้วยความฝันนะครับต้องบอกว่าอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่อะไรต้องลงมือกระทำด้วยแต่ก็ยังถือว่าสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นราศีที่โดดเด่นนะครับจะมีราศีตุลนะครับได้ไพ่ดีนะครับและรองลงมาก็ราศีกุมนะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับก็ต้องบอกว่าลดละกันไปแต่ดีที่สุดก็คือราศีตุลนะครับอ่ะน่าก็ถือว่ามีไพ่โดดเด่นตามกันไปนะครับอ่ะมาดูนะครับน่าการที่จะดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดยิ่งธรรมนะครับทุกวันอังคารเรามีคำมั่นคำสัญญากันนะครับกับอาจารย์มงคลรอดยิ่งธรรมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับขยันอดทนนะครับโควิดจะไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกระตือรือร้นไกลจากความทุกข์ไกลกับความฟุ้งซ่านแต่ไม่ไกลกับความสะอาดและมีระเบียบมีวินัยนะเพราะสิ่งนี้เป็นสำคัญนะครับที่สุดสำหรับวันนี้อาจารย์มงคลก็ยิ่งธรรมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ